สำหรับทุกท่านนะครับที่ชอบแก้ไขรูปภาพอยากลบวัตถุต่างๆคนหรือแม้กระทั่งข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากรูปภาพออกจากรูปภาพโปรดของเรานะเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพสวยๆของเรานะครับว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆครับที่สามารถทำได้เองแล้วก็ฟรีด้วยก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับเรามารับชมกันเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องเอาใจคนที่ชอบตกแต่งรูปภาพนะครับอยากลบอะไรบางอย่างออกจากรูปภาพของเรานะครับเราก็จะไปที่เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า cleanup.picture นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ตัว description นะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบก่อนนะตอนแรกเราจะเข้ามาแบบนี้ครับ cleanup นะครับ .pictures นะครับมี s ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการลบวัตถุต่างๆที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพนะครับเหมือนที่เขาโชว์อยู่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเขาสามารถที่จะลบรูปดินสอหรือว่าวงเวียนออกจากรูปนี้ได้เลยโดยการที่เราเพียงลากเมาส์ไปไฮไลท์วัตถุนั้นนะครับออกจากภาพของเรานะครับแล้วก็รอประมาณ 1-2 วินาทีครับวัตถุที่ไม่ต้องการก็จะถูกคลีนอัพหรือว่าเอาออกจากรูปภาพของเรานะครับด้วยวิธีการที่แสนจะง่ายดายนะครับก่อนการใช้งานนั้นนะครับจะอยากให้เราดูเรื่องของว่าสิทธิในการใช้งานเราเป็นอย่างไรบ้างมาดูที่ pricing นะครับ pricing เราจะใช้แปลนฟรีนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะอันลิมิตเลยนะครับจำนวนรูปภาพที่เราต้องการนำมาลบวัตถุออกนะครับไม่จำกัดเลยนะครับดีมากๆเลยแล้วก็ให้ resolution จำกัดที่ประมาณ 720p ซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าเราจะเอารูปนั้นมานำเสนอผ่านทางตัวเว็บไซต์ต่างๆหรือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าความละเอียดขนาดนี้เพียงพอนะครับโอเคเมื่อเราเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสิทธิ์ในการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าแรกเลยนะครับ cleanup.picture ครับโอเคเขาก็จะให้เราเพียงแค่เอารูปภาพนะครับที่เราต้องการที่จะเอาวัตถุออกเนี่ยลากเข้ามาในพื้นที่ในตรงส่วนนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวฉันขอไปดูนะครับว่าในเครื่องของฉันจะมีรูปอยู่บ้างไหมนะครับสมมุติเดี๋ยวลองสักรูปหนึ่งนะครับขอรากมาวางแล้วก็ปล่อยมือนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะบอกเราว่าโอเคนะครับภาพที่เรานำเข้ามานะครับก็จะเป็นภาพนี้นะเราสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากลองเป็นแบบโปรซึ่งมีความละเอียดที่สูงขึ้นก็สามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับจะให้เรามีสิทธิ์ในการลอง3วันครับขอลองแบบง่ายๆแล้วกันนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการลบสมมุติว่าเราอยากลบเอาลองลบผู้หญิงออกดูนะครับจะให้ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่คนเดียวนะครับในรูปนี้ทำได้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับเราก็เคลื่อนเมาส์ไปยังวัตถุที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็กดเมาส์ลบในพื้นที่นั้นได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลบเลยเสร็จแล้วก็ปล่อยมือนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 วินาทีนะครับออบเจกต์นั้นก็จะหายไปนะครับเราก็ตรวจสอบดูว่ารูปตรงนี้เนียนพอไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรายังเห็นเหมือนมีรอยมือแขนอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเราก็ลดจำนวนหัวแปลงลงนะครับเพื่อเราจะเก็บรายละเอียดในพื้นที่เล็กๆตรงนี้โอเคแล้วก็ลองคลีนอัพนะครับระบบจะคลีนอัพให้เราอีกทีนึงนะครับถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าภาพที่ได้ออกมานั้นค่อนข้างที่จะได้ภาพดังใจของเราเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากดูแล้วรูปออริจินอลมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาสลับซื้อตรงนี้ดูได้เห็นไหมครับอาจารย์กดทีนึงภาพออริจินอลก็จะกลับมากดอีกทีนึงมันก็จะหายไปเป็นผลลัพธ์นะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวลองลบวัตถุอื่นๆบ้างนะสมมติว่าอาจารย์ต้องการทำให้ก้อนหินก้อนนี้หายไปแล้วก็มาไฮไลท์นะครับก้อนหินก้อนนี้
นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 วินาทีก้อนหินก้อนโตที่อยู่กลางแม่น้ำตรงนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็นเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัวเว็บไซต์ cleanup.picture นะครับแล้วเราจะเอารูปไปใช้งานได้อย่างไรง่ายอีกเช่นกันครับนะกดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ด้านบนตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งครับรูปที่เราสร้างสรรค์เสร็จเมื่อกี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับมาอยู่ที่เครื่องของเราเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างเนียนกริบนะครับเลยนะครับนะไม่มีเขาเรียกว่านะฮะจุดบกพร่องของรูปภาพในส่งก้อนหินนะแล้วก็ของคนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมีโอกาสก็ทดลองใช้กับรูปที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของเรานะครับนะลองใช้ซอฟต์แวร์นี้แพลตฟอร์มนี้ลองเล่นดูนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยในการเอาวัตถุต่างๆออกจากรูปภาพของเรานะครับบางทีเราไปถ่ายรูปรับปริญญาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอาจจะมีคนมาเป็นแบ็คกราวด์ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะทำการคลีนอัพเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพของเราได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะอาจารย์มีความรู้ดีๆก็จะนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ